สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Wish นะครับปีมา2005แนะนำการทำรีโมทสมาร์ทนะครับตัวนี้ทดสอบนะครับการใช้งานนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนรีโมทแล้วลงทะเบียนชิปเรียบร้อยนะฮะเราสามารถที่จะกดปุ่มนะครับตรงมือเปิดได้เลยนะครับเป็นการล็อกนะฮะสังเกตไฟกระพริบ1ครั้งได้ยินเสียงนะฮะเราเอากุญแจออกห่างนะครับออกห่างนะครับดูนะฮะผมจะเปิดรถไม่ได้นะฮะรถล็อกอยู่นะฮะเดินเข้ามาพอเรามีกุญแจอยู่กับตัวนะฮะผมสามารถที่จะง้างประตูได้เลยเห็นไหมฮะนี่ครับความฉลาดของสมาร์ทนะครับเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดใช้ Toyota Wish อยู่สนใจที่จะทำกุญแจสมาร์ทเพิ่มแบบนี้นะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ